มาครั้งแรกอะค่ะมาลองครั้งแรกโอ้เหนื่อยเอาเรื่องแล้วพอไปวิ่งเส้นตรงนู้นอะมันจะตามลมจะไหวอ้าวเหรอคะตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มแบบต้านลมน้ำฮะดูจากน้ำใช่ไหมต้านลมเรียนเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ยาวหน่อยอ๋อพี่วิวห้องน้ำสามอะมันจะตามลมอ๋อเหรออันนี้คือจุดพักแรกใช่ไหมคะครับมันมี3ห้องน้ำมาฝันกันประจำเรามีเพิ่งมาเขาเพิ่งเปิดอ๋อเพิ่งหยุดไปเนาะหลังจากช่วงซานิดหน่อยให้ผ่อนคลายน้ำไม่เดี๋ยวน้ำมาจากทางเข้าใช่ไหมพี่จะเข้าปะไม่น่าจะเข้าวันที่2แล้วมั้งเนาะมีเครื่องบินเงียบไปเลยนะค่ะถ้าช่วงปกติทุกวินาทีเลยมันขึ้นลง2-3 ลำค่ะต่อ1กี่นาทีนาทีก็จับเวลาเหมือนกันเมื่อกี้มองเห็นอย่างนี้แต่ไกลก็จะมาถึงก็จะข้ามก่อนมาดูเลยนะคะคือก็2เฮ้ยรอก่อนนี่ไปพร้อมกันดูเหมือนใกล้ใกล้ใกล้เนี่ยเออให้ทีละห้องน้ำเลยนะครับท้ายไม่รอแล้ว55เจอห้องน้ำ15ไปนานบัดเหนื่อยมาครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกไปฮะครั้งแรกฮะงงอยู่ขึ้นน้ำก่อนเออขึ้นน้ำก่อนอีก5กิโลห้องน้ำ2เออมันจะมีเยอะ5กิโลไหมแล้วพอห้องน้ำ2ก็อีก5กิโลห้องน้ำ3ก็เลยไป30 กิโลก็รู้สึกมาอยู่ครับแล้วไอ้ตรงสะพานครับตรงสะพานที่ขี่ข้างบนน่ะมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงทางออกอ่ะค่ะทางออกครับทางรถไฟครับแล้วก็ได้แต่ว่าเราไม่ต้องลงข้างล่างเอาปั่นถึงเนี่ยเราจะขึ้นแล้วเราจะปั่นถึงม่วงไปเลยแล้วก็จะไปอ้อมลงสีม่วงทางโอเคนะโอเคเป็นกิโลเป็นไงบ้างคะท้องโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยสวยจังอุ้ยสวยอ่ะดูแผนที่นะจะมีห้องน้ำ1 จุดนะคะ
จะมาอีกไหมเพื่อแต่สนามของเด็กไปดูที่ตรงไหนนะที่บอกรอบเล็กBMX ไม่มันมีรอบเล็กด้วยนะสนามเล็กอ่ะนะสำหรับแบบว่ามาเดินมาวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ปั่นด้วย 1.6 กิโลเองแล้วก็มีสนามBMXอ่ะสนามวิ่งบาเดี๋ยวพักข้างหน้าปีนเรื่อยๆไปเข้าเข้าทางแรกอ่ะไปแล้ว
ภาคที่2ของเราพักเฉยๆชุดมันสวยป่ะชุดพี่ก็สวยลายงูอ่ะนะเนี่ยชุดสีนะลายงูสวยนะชุดเดียวเลยนะเป็นชุดแสกเออสวยอ่ะเอาหัวที่มาขวดน้ำที่บอกนี่ก็ดีนะดึงง่ายใช่ไหมแต่ตอนขึ้นก็ยากเหมือนนะตอนขึ้นเขาไม่ได้วาดขวาขึ้นไว้ข้างหลังได้2ขวดแกต้องเอาเลือดลงหัวให้มันนี่ต้มหัวแล้วก็สบายจริงนะคะ
อนเช้าก็ต้องมาให้เช้ากว่านี้ยกขึ้นหนูต้องจับข้างหนูยกต้องคานตัวเออใช่ใช่ตอนนั้นแหละยกขึ้นจับตะเกียบตะเกียบก็ได้ตะเกียบข้างหลังอ่ะคู่เออยกขึ้นจับแบบนี้ยกตะเกียบยกขึ้นยกขึ้นเลยเฮ้ยเยี่ยมอีกถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยยกอีกยกอีกโอเคเยี่ยมจริงด้วยพอรอเขาลงไม่ถึงเขาต้องไม่ให้เขาให้มันลอยไงก็ใช่ล้อถึงก็ต้องปรับเบาะเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ๋อมันต้องสูงสิถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าปูวางเนี่ยถ้าปูวางเนี่ยผมจะไม่ลอยค่ะเป็นเลยค่ะเนี่ยมันลอยยากสุดเลยอันที่สองมีตรงนั้นแหละที่ยากสุดหนึ่งไปสองแล้วก็สองไปสามอ่ะขึ้นสะพานนะคะ
ลงก็ไว้ด้วยกันได้เลย 4,000 ฮะเดี๋ยวขอถ่ายหน้าจอหน่อยนะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอถ่ายระยะทางรูปแผนที่ซิเป็นไงกันเพราะว่าของพ่อกันซิว่ารูปแผนที่ที่เมื่อกี้เราวิ่งมาเป็นรูปแบบไหนเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่คะสกาย 23.98 ก็ 24 อ่ะ 23.98 เนาะหนูใช้พลังงานไปเท่าไหร่260 260กิโลแคลอรี่ว้าวเวลารวมก็1ชั่วโมงเวลารวมใช้เวลา1ชั่วโมง44นาทีนี่คือเวลาที่แต่เราสตาร์ทใช่ไหมโอเคเยี่ยมมากเก่งมากทุกคนพี่วิวเป็นไงสุดยอดนะเยี่ยมออกกำลังกายเนี่ยเขาเรียกว่าออกกำลังกายพี่วิวยกล้อหน้าให้น้องโอ้โหมี Wi-Fi to move ด้วยนะคะที่นี่น้ำแจกฟรีอ๋อมันจอดได้5คันนี่ฮะเดี๋ยวตกไม่ตกตกกับพันอ่ะพี่เดี๋ยวแม่จะลองแขวนของแม่นะถือไว้นะเดี๋ยวแม่จะลองแขวนของแม่สิของพี่ไม่เห็นเอียงเลยฮะเอียงไหมเอียงเหมือนกันเอียงกันนะทางถนนเอาทางอ่ะฝั่งนี้ก็ได้เฮ้ยฝั่งนี้ทางไหนดีฝั่งนู้นค่ะ
ี่ห้ออะไรลูกโฟกัสนะแม่มีอยู่นะหมายถึงเฉพาะเฟรมเหรอถังมีไงอ๋อ 69,000 พี่วิวสุดยอดมั้ยเบาสิแล้วดูทั้งคันสิเบาวิวอ่ะดูฮะเป็นอันนี้เป็นคาร์บอนคาร์บอนใช่ครับเนี่ยเบาวิวเลยใช่มั้ยมีช็อปเยอะเลยนะนี่เป็นที่อยู่นี่พี่วิวถุงมือสวยเอาแว่นตามั้ยหมวก 1,800 เฮ้ยชุดเขาน่าจะเบาสบายแล้วเป็นชี่ไม่มีของซิ่งจักรยานคือแบบว่าเผื่อโซ่ไม่เข้าที่อะไรอย่างนี้พี่เป็นชีพพี่ไปดูกระโหลกดูกระโหลกใช่ไหมตรงนั้นนะโอ้โหโอ้โหเป็นไงเท่ไหมโคตรเท่เลยเป็นชีพโอ้โหเท่มากโอ้นี่ไงชุดเขาสวยนี่ไงโอ้นี่ไงแนบเลยอ่ะเป็นชุดใส่แบบนี้อ๋อข้างในเขาเป็นเสื้อกล้ามเป็นกับกางเกงพี่วิวอย่างเงี้ยใส่สบายเบาวิวโอ้ยโฟกัสมีสตาร์วอร์พี่วิวจะเอาหมวกสตาร์วอร์แบบนี้ก็ได้นี่นี่โอ้ตายใครจะไม่ออกดีไหมหมวกสตาร์วอร์ปั่นจักรยานโอ้โหชุดสวยอ่ะมาสวยมากถ้าทางจะปั่นจนขายาวปั่นจนปั่นจนแบบนี้เลยอ่ะเป็นสตาร์วอร์อ่ะปั่นจนเป็นสตาร์วอร์เลยโอ้พี่วิวนู่นดูข้างบนข้างบนดูรถข้างบนพ่อนี่ไงรัตนาใช่ไหมรัตนาใช่ไหม R A T A ไม่รู้ยี่ห้อจักรยานปะนั่นแหละข้างบนนะรัตนาโอ้โหชุดเขาสวยๆทั้งนั้นเลยแนบสนิทเลยอะชุดอะน้ำเขาดีเนาะของไทยพาณิชย์บริการน้ำดีมากเลยสายรัดข้อมือก็ SCB นะบริการไทยพาณิชย์บริการทุกคนนะคะทุกระดับประทับใจมีบริการของโรงพยาบาลสมิติเวชสเตชันนะคะนี่มีคลินิกด้วยนะคะ Health Station ตรงนี้ของสมิติเวชดีจังดูถังขยะดิเขาทำจากอะไรทางจากอะไรรูปร่างแปลกเนาะโอ้ถังขยะยังเท่เลย